รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออกกำลังสมองกันต่อกับดาวินชีเกมทอร์รหัสจากการสู้กันระหว่างคุณทอมและคุณออฟตอนนี้คุณออฟแชมป์เก่าของเรากำลังตกที่นั่งลำบากสุดๆเลยครับและรหัสภาพต่อไปนี้จะเป็นภาพสุดท้ายของคุณออฟหรือจะสามารถพลิกสถานการณ์ให้กลับมาตีตื้นคุณทอมได้นั้นไปชมกันต่อเลยครับปกครับโอ้เอาละครับคำตอบนี้ของคุณทอมจะเป็นตัวตัดสินว่าคุณออฟแชมป์เก่าของเราได้อยู่ต่อหรือไม่แชมป์ใหม่ครับโอ้โห3ข้อติดจริงๆนะครับผมสำหรับคุณออฟนะครับผมต้องบอกเลยว่าสงสัยคุณได้โง่เฮงใหม่นะเนี่ยคุณไปชนฉากมาเนี่ยฮะในภาพแรกคือตัวหน้าภาพถัดมานี่คือปลาซึ่งเราจะใช้เป็นปลอปลาแทนครับเมื่อรวมกับห้องที่รกจะถอดรหัสได้เป็นคำว่านาคปลกนั่นเองครับน่าเสียดายสำหรับคุณออฟมากแต่คุณออฟครับอย่าลืมว่าคุณสามารถกลับมาได้ทุกเมื่อครับผมนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแชมป์ใหม่ล่าสุดของเราครับผมคุณทอมครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะรอเดี๋ยวจะรอต้องบอกว่าเป็นการล้มแชมป์แล้วก็เป็นการเสียแชมป์ที่ดราม่าพอสมควรเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยนะครับผม2สมัยรวมกับที่คุณสตีลเอาไว้ครับ 20,000 ครับคุณน็อปครับและแน่นอนที่สุดไปดามหัวใจและสุขภาพด้วยเลนจูเมนกลับมาใหม่แน่นอนกลับมาใหม่เพื่อมากินชาบูฟรีตลอดชีวิตแม่ต้องบอกว่าคุณอ๊อฟนี่สู้กับคุณทอมได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆครับแพ้แต่เรื่องความเร็วในการกดตอบแค่นั้นเองแล้วใครจะขึ้นมาเป็นคนต่อไปเราไปลุ้นกันเลยครับผมขนาดคุณทอมที่ว่าแข็งๆแล้วมายังมีหอบกับการที่ขยับอยู่แค่นี้ครับยังหอบด้วยความตื่นเต้นการลุ้นอยู่ตลอดเวลาคราวนี้คุณคิดว่าใครที่จะมีสภาวะจิตใจและไหวพริบที่จะมาพิชิตแชมป์สมัยแรกสดๆร้อนๆอย่างคุณทอมได้ส่งมาเลยส่งแน่นอนครับเพราะว่าทหารของผมแต่ละคนนั้นฝึกมาดีคุณพร้อมหรือยังผมพร้อมเสมอครับเบอร์19ครับมาแล้วรอผมเป่าหัวก่อนโอ้โหเอาขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเอ้าเชิญคุณเอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งนั่งอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้นานมากแต่ก็เข้ากระเป๋าไป 4,000 แล้วเหมือนกันเลยตอนแรกนะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีนะพี่อุ้ยนะครับผมนี่ผมส่งคุณเอกไปแข่งกับคุณอุยโดยตรงใช่ไหมน้ำลายติดอยู่แล้วคอยดูนะฮะนอกจากเขาจะได้แชมป์แล้วแชมป์ที่ถ้าคุณได้3สมัยนะกินชาบูร้านพี่ฟรีตลอดชีวิต3สมัยกินชาบูฟรีแล้วทำไมคุณทอมไม่ได้อ่ะใครได้3สมัยผมให้กินฟรีหมดเลยตลอดชีวิตเหรอตลอดชีวิตและครอบครัวคนเดียวก็พอมั้งแต่เขาเป็นคนคำไหนคำนั้นนะฮะครับผมขอรู้จักคุณเอกเพิ่มอีกนิดนึงตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเป็นอาชีพอิสระครับผมอาชีพอิสระก็คือทำบ้างไม่ทำบ้างครับผมตอนนี้วันนี้การทำงานของคุณคือสุดยอดเอกดาวินชีครับเกมถอดรหัสนั่นเองพร้อมไหมครับที่จะล้มแชมป์ต้องพร้อมครับผมตอนนี้โอ้โหชาตินี้ได้กินไหมแน่นอนชาติหน้าค่อยว่ากันเอ้าอย่าเริ่มกันเริ่มต้นด้วย 10,000 นะครับครับแน่นอนครับคนละ 1,000 ตรงกลางเป็น 2,000 เราจะมาเริ่มนะครับผมเปิดนะฮะสมัยแรกของคุณทอมนี่นะครับผมด้วยลาดภาพ3พยางค์ครับผม
มาครับถูกต้องครับรถไฟฟ้าครับถูกต้องครับโอ้โหมาเต็มมาเต็มภาพแรกนะครับก็คือเซลครับนะฮะ 80% จริงๆแล้วก็เซลก็คือการลดราคาภาพที่2เป็นเตาไฟสีฟ้าก็เลยกลายเป็นรถไฟฟ้านั่นเองนะครับ3พยางเซลกับเตาไฟสีฟ้าเป็นรถไฟฟ้าก็ลองไปฝึกดูนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านก่อนที่จะมาพิชิตเงินล้านและพิชิตแชมป์ของเราได้ไปอย่างรวดเร็วนะครับผมตอนนี้คุณทอมนำไปก่อน 11,000 ต่อ 9,000 บาทครับเอกครับเอกครับผมเอกอย่านิ่งครับเอกต้องรอเขาที่พี่เป่ามาเนี่ยไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยไอ้บ้าไปเร็วจังเลยนี่ตอนลงมาไม่ได้เป่าโชคดีไปเอกครับครับ 9,000 บาทฮะมันยังเหลือเยอะอยู่ครับผมมันสามารถที่จะแบบต่อยหนักได้ครับคุณจะสู้กลับขนาดไหนขอแบบเจ็บเย็บ 2,000 ครับแม่เริ่มเกมมาเนี่ยคุณทอมก็ไม่มีการออมมือให้กับผู้ท้าชิงอย่างคุณเอกเลยช่วงหน้าเข้มข้นแน่นอนตอนนี้พักสักครู่เดียวสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจือมินเทสโก้โลตัสสถานีบริการน้ำมัน PT คุณจะสู้กลับขนาดไหนขอแบบเจ็บเย็บ 2,000 ครับมายืนพื้นแล้วยืนพื้นแล้ว 2,000 พันตรงกลาง2พยางมาครับพยางนะครับแชมป์ครับย่อท้อครับย่อท้อถูกต้องครับโอ้โหมองหน้าพีชอยู่เลยสี่รูปนะครับผมของภาพลูกท้อมันคือลูกท้อครับนะครับผมที่ถูกย่อขนาดลงมาเรื่อยๆนะครับผมคือย่อท้อนั่นเองถูกต้องนะครับคุณทอมตอนนี้คุณโอ้ย 13,000 แล้วครับอ่ะ 13,000 ต่อ 7,000 คุณเอกมันก็ยังต่อยหนักได้อีกได้อยู่เอกไป5แล้วเอกเขาไม่ได้มารู้ก่อนเราเขารู้พร้อมเราเหมือนกันเมื่อกี้ยับขวาขอยับซ้าย 2,000 ครับผม 2,000 อีกครับอ้าวเอกจงเจริญครับผมยอดสองที่ชอบซึ่งถ้าเกิดคุณเอกพลาดข้อนี้อีกเนี่ยคุณจะอยู่ตรงกลางแล้วคุณจะเหลืออยู่ 5,000 แต่มันจะทำให้คุณทอมเนี่ยไปถึง 15,000 ครับแต่ถ้าเกิดคุณได้กลับมาคุณจะตามเขาอยู่แค่ 2,000 บาทเท่านั้นเองเป็น 9,000 ต่อ 11,000 ด่านภาพต่อไปนี้4พยางง่ายๆเนี่ยน่ากลัวเลยพอพูดคำว่าง่ายๆเนี่ยง่ายสี่พยางง่ายมันส่วนใหญ่เป็นตรงตัวหรือเปล่าดูด่านภาพครับสี่พยางคำตอบอยู่ในรูป4 3กดไหมครับไม่งั้นเสียวนะกดออกครับทีมสตีลสตีลเบอร์2ชื่ออะไรครับคือเก๋ครับคุณเก๋ครับตอบว่าตะวันออกกลางตะวันออกกลาง2,000รับไปเลยครับ
ตื้อในสมองนั่นไงคุณช่วยอธิบายให้ผมฟังสักกระพริกหนึ่งได้ไหมครับเก่งก็ชี้ไปทางที่ตะวันออกแล้วมาอยู่ตรงกลางพอดีก็เลยตะวันออกกลางตะวันออกกลางสี่พยางถูกต้อง 2,000 นะฮะไปทีมสตีล 2,000 ดาวินชีขอคืนเลยไม่ได้ทำให้คุณทอมเนี่ยขยับเคลื่อนไปไหนยังอยู่ที่ 11,000 ข้อต่อไปแต่คุณเอกเหลือ 5,000 เมื่อกี้ไม่มีใครตอบได้ถูกสตีลไปเพราะฉะนั้นคนละ 1,000 ตรงกลางเลยทำให้คุณเอกลงมาเหลือ 4,000 ส่วนคุณทอมก็ไม่ได้ไม่เสียเนาะกลับมาที่10,000นึงไม่อยากให้ไปเร็วเลยครับผมคุณจะตกใจตัวเองไปไหนปะเนี่ยไม่ได้รีบครับผมไม่ได้รีบนะคิดไม่ทันครับหรือคุณมีนัดกับใครแล้วไม่บอกป่ะไม่มีครับผมว่างหรือจะไม่ว่างดีเอาของขวัญของรางวัลอะไรไปให้ใครที่นัดไว้หน่อยก็ดีครับผมมันดีเลยครับเออไปมาพี่อุ๊ดแจกของครับและของรางวัลที่เราจะนำมาแจกถ้าเขาตอบถูกหรือถอดรหัสภาพเราได้คือตู้เย็นจาก Samsung ใหม่ล่าสุดเขาเรียกว่า True Cooling System หรือว่าเป็น Twin Cooling System ก็คือเป็นระบบนะฮะความเย็นแบบคู่ที่แยกกันอย่างชัดเจนทำให้อาหารของคุณที่เก็บไว้นะฮะชั้นล่างชั้นบนนั้นระบบการหมุนเวียนของอากาศนั้นเขาแยกกันไม่ทำให้กลิ่นเนี่ยไปปนกันร่วม 30,000 บาทถ้าคุณถอดรหัสภาพได้แต่ว่าครับถ้าคุณตอบกันไม่ได้ท่านผู้ชมครับเตรียมตัวไว้ด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าผมจะมีภาพให้คุณดูเช่นเคย20วินาทีและรีบเข้ามาตอบกันใน Facebook Fanpage ดาวินชีและเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีที่จะรับตู้เย็นนี้ไปถ้าผู้เข้าแข่งขันของเราเขาไม่สามารถถอดรหัสภาพได้สำหรับรหัสภาพนะครับผมที่คุณจะต้องถอดรหัสกันมี3พยางค์ครับขอรหัสภาพครับสิบวินาทีสี่สามอย่าไปกลัวมันจะใช่หรือเปล่าหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์เพราะฉะนั้นนะครับโอกาสนี้นะครับผมเป็นของท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยแต่ตอนนี้ผมขอให้ท่านผู้ชมตั้งหน้าตั้งตาดูภาพต่อไปนี้ที่ผมจะให้คุณดูไม่ว่าคุณทำอะไรอยู่ตอนนี้วางทุกสิ่งทุกอย่างลงเพราะของรางวัลชิ้นใหญ่ขนาดนี้กำลังจะตกเป็นของคุณแล้วผมให้เวลาคุณดู20วินาทีนะครับผมดูเสร็จรีบเข้าไปใน Facebook Fanpage Da Vinci แล้วตอบกันเข้ามาถอดรหัสกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใครที่จะเป็นผู้โชคดีได้รับตู้เย็นรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Samsung ไปประชมครับถึงเวลาที่คุณผู้ชมทางบ้านรอคอยกันแล้วล่ะครับรีบถอดรหัสภาพต่อไปนี้แล้วเข้าไปตอบใน Facebook Fanpage Da Vinci เกมถอดรหัสกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นรายการหลังคำตอบของคุณรีบเข้ามากันนะครับเพราะเราจะปิดรับคำตอบแค่6โมงเย็นเท่านั้นโดยทีมงานจะเลือกผู้ที่ตอบถูกและข้อความที่โดนใจเพียงหนึ่งท่านก็รับรางวัลจากทางรายการไปเลยทันทีส่วนรหัสภาพที่คุณทอมและคุณเอกพลาดไปนั้นจะเป็นคำตอบเดียวกับที่คุณผู้ชมคิดไว้หรือไม่นั้นช่วงหน้ารู้กันแน่นอนครับสนับสนุนโดยสุกี้ MK คูลไลโพเวลสเปร์ by โดนัทเพนกวินซิมประหยัดแม่ทั้งคุณทอมและคุณเอกพลาดของรางวัลสุดพิเศษจากดาวินชีไปอย่างน่าเสียดายเรามาดูคำเฉลยของรหัสภาพนี้กันเลยดีกว่าครับแต่ผมว่าภาพแบบนี้เนี่ย2ภาพนะฮะแบบนี้ผมว่าผมลองมาถามพี่อู๊ดดีกว่าว่าอย่างพี่อู๊ดเห็นแล้วเนี่ยเอาแบบที่คิดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นในดาวินชีคุณจะตอบว่าอะไรอันนี้คือ3พยางค์ใช่ไหมฮะถูกต้องตรงๆเลยตรงๆเลยอ่ะชูวิทย์ขี้
ชูวิทคีชีวิตคู่จุ๊บไม่รู้ว่ามีผวนคำด้วยก็ผมถึงบอกคุณตั้งแต่แรกว่าสามพยางค์และให้ดูหน้าผมเอาไว้ว่ามันต้องไม่ธรรมดาแล้วอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งเลเวลของความสนุกที่ได้เพิ่มขึ้นที่ได้เพิ่มขึ้นสำหรับดาวินชีภาพคุณชูวิทย์กับภาพอุจจาระหรือขี้รวมกันเป็นชูวิทย์ขี้เมื่อผวนคำนี่ก็จะได้กลับมาเป็นคำว่าชีวิตคู่นั่นเองครับสรุปว่านะครับผมเมื่อสักครู่นี้ทั้งสองท่านไม่ได้ไปและตอนนี้ผมเชื่อว่าแค้นกันมากๆทั้งคู่ครับผมแต่ท่านผู้ชมผมเชื่อว่า70ล้านคนต้องมีสักคนหนึ่งแหละครับที่ได้ตู้เย็นรุ่นใหม่จากซัมซุงไปขอแสดงความยินดีล่วงหน้าครับมาสู้กันต่อ2พันตรงกลางทำอยู่แล้วนะครับที่ลงมาเมื่อสักครู่นี้2พยางค์ก่อนแล้วกันครับครับผมดูรหัสภาพครับครับข้างหลังได้หรือยังข้างหน้าจะได้ไหมคุณทอมครับมันแก้วมันแก้วจุกต้องแหมเขาเป็นเด็กน้อยขนาดนั้นมาเขาก็จะมีคำมาให้แบบว่าฝึกการมีภาพมาให้แบบค่อยๆฝึกถอดรหัสกันไปนะครับซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านเองเนี่ยก็ฝึกไปพร้อมๆกับพวกเราทุกคนในที่นี้เพื่อให้มันชินคือสมองคนเราจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่อัจฉริยะอยู่แล้วล่ะแต่มันต้องสร้างเขาเรียกว่าความชินมันจะได้แบบว่าทบทวนอะไรได้เร็วเพราะว่าความยากเพิ่มเลเวลแต่วินาทีเท่าเดิมที่คุณจะต้องมาแข่งกันกดอีกเพื่อถอดรหัสภาพ 12,000 แล้วครับตอนนี้ขอบคุณครับลองคิดแบบง่ายๆนะฮะภาพแรกคือแมวภาพที่2คือปืนเป็นภาษาอังกฤษกันแมวกันมันแก้วอ่ะคุณเอกครับ4,000ครับต่อ12,000ผมไม่ยุผมไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วตอนนี้ผมเอาแล้วแต่คุณเลยคุณไม่ยุใช่ไหมเลยเนี่ยผมยุเองครับนะ 4,000 พี่เอกขอตั้งการก่อนครับ 1,000 นึงครับตั้งการ 1,000 เดียวนะครับโอ้ได้น่วมแล้วตอนนี้น่วมคนละ 1,000 ตรงกลางครับกับรหัสภาพต่อไปนี้3พยางค์นะครับชมรหัสภาพครับตัวนะครับด้านหลังอยู่ไกลๆน่าจะเห็นอะไรได้กว้างขึ้นกอดอกไม่ได้เลยถ้ารู้3 2 1เอาละครับเป็นโอกาสของทีมสตีลกอดอกสตีลเบอร์19ครับคุณหมู3ชั้นครับหมู3ชั้น 1,000 ครับรับเลยครับชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับผมตู่จ้ะคุณตุ๊ดตู่นะฮะพี่ตุ๊ดตู่นะครับผมรับไปเลย 1,000 นะครับผมภาพแรกนะฮะคือพี่หมูพี่ปากกาก็หมูบ้าน3ชั้นภาพที่2เป็นบ้านนะฮะ3ชั้น3พยางค์นะครับเมื่อกี้ไม่มีใครตอบได้นะครับถูกสตีลไปเพราะฉะนั้นอีกคนละพันตรงกลางทำให้คุณเอกครับเหลืออยู่หน้าตักเพียงแค่ 2,000 คุณทำกลับมาที่หมื่นนึงอยู่แล้วครับผมคุณชอบเลขหมื่นนะใช่ครับเลขชอบเลขกลมๆดูสวยดีไม่เคยลงไปน้อยอะไรกว่านั้นเลย3พยางค์ครับคุณเอกครับครับสมาธินะครับเพราะคุณเหลือเพียงแค่ 2,000 ดูรหัสภาพครับคุณเอกครับยางพาราครับย่างพาราถูกต้องครับมาแล้วเป็น 4,000 ต่อ 10,000 นะครับตอนนี้ก็ห่างกันเพียงแค่ 6,000 เพราะเมื่อกี้นี่ห่างกันโอ้
8,000 เลยทีเดียวภาพแรกนะครับผมก็คือเป็นห่วงยางนะฮะเป็นยางโอริงนะฮะโอริงที่เขาแบบว่าไว้ใส่พวกใส่นะพวกน็อตล้อเลยแล้วแต่ไซส์นะครับส่วนภาพที่2คือยาพาราเซตามอลนั่นเองอ่ะตีตื้นขึ้นมาได้เป็น 4,000 ครับคุณทอมจะปิดจ๊อบเลยไหมเรามีทั้ง 10,000 4,000 4,000 อยากดูอ่ะอยากดูว่าแชมป์มันเท่แชมป์ที่เท่นี่เป็นยังไงอ้าว 4,000 ก็ 4,000 4,000 4,000 ลุยลุยเมื่อสถานการณ์เป็นต่ออยู่คุณทอมก็ขอทุ่มสุดตัวเพื่อเร่งปิดเกมนี้แต่ว่าใครจะอยู่ใครจะไปติดตามได้ในดาวินชีเกมทรหัสทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 น.ทางช่อง 3และช่อง 33แล้วเจอกันครับ